เตรียมหางานใหม่ได้เลยนะลำบากแน่นะคะเดี๋ยวเราตามกันต่อค่ะกับกรณีที่บริษัท Energy Earth นะคะไปผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทค่ะล่าสุดเองนะคะทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ขึ้นสัญลักษณ์เป็นการห้ามซื้อขายหุ้นของบริษัทนี้เป็นการชั่วคราวค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.นะคะขึ้นเครื่องหมาย H หรือหยุดพักการซื้อขายหุ้นของบริษัท Energy Earth จำกัดมหาชนในการซื้อขายรอบเช้าวันนี้ค่ะเพราะว่าบริษัทแจ้งผิดนัดชำระหนี้สถาบันการเงินเข้าเงื่อนไขผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทก็คือจำนวน 5,500 ล้านบาทและการซื้อขายรอบบ่ายค่ะก็เลยมีการขึ้นเครื่องหมาย SP หรือห้ามซื้อขายหุ้นชั่วคราวเพราะบริษัทยังไม่ชี้แจงนะคะว่าผลกระทบต่อบริษัทจากการผิดนัดชำระหนี้รวมไปถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งนี่ถือเป็นข้อมูลสำคัญค่ะในการตัดสินใจที่จะซื้อหุ้นบริษัทตลท.ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นเครื่องหมาย SP จนกว่าบริษัทจะชี้แจงข้อมูลให้ครบถ้วนค่ะนอกจากนี้นะคะได้อาศัยอำนาจตามข้อบังคับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตลท.ก็เลยหยุดทำการซื้อขายสัญญา Earth Future ตั้งแต่รอบบ่ายวันนี้ค่ะและจะซื้อขายได้อีกครั้งก็ต่อเมื่อตลท.อนุญาตอย่างไรก็ตามให้ข้อมูลนิดนึงนะคะเกิดจากวันศุกร์ที่9มิถุนายนที่ผ่านมาบริษัท Energy Earth เนี่ยแจ้งว่ายังคงทำธุรกิจตามปกติและการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวอาจจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและตลท.ได้ขอให้บริษัทชี้แจงว่ายังคงทำธุรกิจตามปกติหรือไม่พร้อมกับให้บริษัทชี้แจงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทด้วยค่ะครับ